เป็นไงฮะตอนนี้พูดถึงจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงคั่วเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นเดิมครูเนี่ยครูพูดถึงตัวแซกครูพูดถึงตัวแซกแซกคืออะไรจำนวนเชิงซ้อนแซกเขียนด้วยรูปของ a บวก b i แซกเขียนด้วยรูปของอะไรคู่ดาว a b ถ้าครูเขียนแซกและบาร์ข้างบนขีดข้างบนเขาเรียกว่าสัมยุกแซกคือ a บวก b i สัมยุกต์แซกก็ต้องเป็น a ลบ b i ค่าสมมุติของแซกหาได้จากอะไรนะสแควร์รูท a กำลังสองบวก b ยกกำลังสองใช่ไหมส่วนจริงยกกำลังสองบวกกับส่วนจริงพานยกกำลังสองนี่คือความรู้เดิมความรู้เดิมเราเขียนจำนวนเชิงซ้อนอยู่สองรูปคือ a บวก b i กับในรูปของคู่อันดับแต่ตอนนี้เราจะเขียนจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงคั่วค่ะคั่วนะครับเนี่ยนะเอาละถามเหรอครูบอกว่าจุดนี้เดี๋ยวก่อนจะจุดนี้นะคะอย่าลืมว่าแกน x หมายถึงส่วนจริงแกน y หมายถึงส่วนอะไรครับจินตภาพจุดนี้คือจำนวนเชิงซ้อนแซกครับจำนวนเชิงซ้อนแซกนี้เขียนเป็นคู่ดับคือคู่ดับ a b นะฮะคู่ดับ a b a แปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าจุดนี้โปรเจคชันไปยังแกน x จากนี่มานี่ยาวเท่าไหร่ครับเนี่ยยาว a โปรเจคชันไปยังแกน y จากนี่มานี่ยาวเท่าไหร่ฮะ b ทีนี้จำนวนเชิงซ้อนแซกคือจุดนี้ขนาดมันคืออะไรนี่ไงคะวัดจากออริจินออริจินคือจุดกำเนิดในจุดศูนย์มาที่นี่ตรงนี้เขาเรียกว่าความยาวของแซกขนาดของแซกทีนี้ขนาดตรงนี้ยาวเท่าไหร่ต่อไปนี้เราจะใช้สัญลักษณ์ใหม่เราจะใช้ตัวเขียนไหมครับคุณดูนะฮะตรงนี้ยาว a นั่นแสดงว่าตรงนี้แล้วตรงนี้ยาว b เมื่อตรงนี้ยาว b อันนี้ต้องยาวอะไรด้วยฮะ b โอไหมยาว b เพราะฉะนั้นถามว่า r คืออะไรก็คือความยาวของแซกใช่ไหมครับนี่นะฮะมุมตรงนี้สมมุติให้เป็นมุมเซต้านะให้เป็นมุมเซต้านี่นะฮะเซต้าตรงนี้ฮะมีชื่อเรียกมุมตรงนี้มีชื่อเรียกเขาเรียกว่าอาร์กิวเมนต์ของแซดนะฮะอาร์กิวเมนต์ของแซดargument เพราะฉะนั้น argument ที่ว่านี้ก็คือมุมนั่นเองคือมุมตรงนี้นะครับคือมุมตรงนี้เสร็จแล้วไงนะฮะก็ดูแน่นอนตรงนี้เป็นมุมฉากแน่ใช่ฮะมุมฉากแน่สนใจมุมนี้ฮะด้านนี้เรียกว่าอะไรเนี่ยอันนี้ยาวอะไรเนี่ย b b เขาเรียกว่าอะไรฮะค่าสนใจมุมนี้ไอ้ที่ยาว a นี่เขาเรียกว่าอะไรชิดและ R นี่เรียกว่าอะไรฮะฉากเรียกว่าฉากโอเคนะคะคุณดูครูเอา A ส่วน R A ส่วน R A คือชิด R คือฉากชิดฉากเขาเรียกว่าอะไรนะชิดฉากเขาเรียกว่าอะไรฮะคอสคอสอะไรเซต้าเมื่อเป็นเช่นนี้เตะ r ไปคูณที่นี่นั่นจะได้ว่า a เท่ากับ r cos เซต้างงครับไม่งงต่อไปหยิบ b มาหาที่ตัว r นะ b ตรงนี้คือข้าม r คือฉากข้ามฉากคืออะไรคำตอบข้ามฉากคือ sin อะไรเซต้าอย่าลืมนะมุมตรงนี้เขาเรียกว่า argument เตะ r ขึ้นคูณ sinก็ด้านซ้ายจะเหลือแค่ b b เท่ากับอะไร r sin เซต้า r sin เซต้าเรียนนะฮะครูกำลังสอนเรื่องจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงเลยนะฮะ
เฉิงคัวนะฮะเฉิงคัวต่อไปคุณดูแซ่ดั้งเดิมมาแซ่คือจำนวนเชิงซ้อนครูเขียนจำนวนเชิงซ้อนในรูปของ A บวกอะไรฮะ B I คุณตั้งสติให้ดีนะคะแซ่ครับ A แต่ A คืออะไรนะ A คืออะไรดีอาคอสเซต้าอย่างไรบวก B บวก B B คืออะไรอาไซเซต้าแล้วก็คูณกับตัวอะไรครับ I คูณ I ข้างหน้าได้ไหมได้เพราะการคูณมีสมบัติสำหรับการสลับที่สองพวกที่มีตัวร่วมไหมคะมีคืออะไรเอ่ยเขียนแซดไหมฮะสองโค้ดด้านขวามีตัวร่วมกับตัว R ดึง R ออกมาวงเล็บครับคอสเซต้าบวก I ไซน์เซต้าจบครับเพราะฉะนั้นเวลามีจำนวนเชิงซ้อน A B I เธอสามารถเขียนเป็นจำนวนเชิงสามารถเขียนในรูปเชิงคั่วได้เขียนได้ยังไงนะ R มาค่ะ R คืออะไรขนาดของแซดไงครับความยาวของแซดค่าสมมุติของแซดปีกาคอเซต้าบวกไอไซเซต้านะฮะคอเซต้าบวกไอไซเซต้าเพราะฉะนั้นนักเรียนต่อไปมาดูเธอเขียนว่าหลักการเลย 1. เธอจะเปลี่ยน A บวก B I ซึ่งเป็นจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยอยู่ในรูปเชิงคั่วเธอต้องหาอะไรก่อนหาอะไรเอางงหาอะไรอ่ะนี่นะแซดตัวนี้ A บวก B I จะเขียนในรูปเชิงคั่วต้องเป็นแบบนี้เธอต้องรู้ตัวอะไรก่อน R งั้นหา R หา R จากไหนครับ R คืออะไรดูตามรูป R คืออะไรความยาวของแซดก็คือขนาดของแซดก็คือค่าสมมุติของแซดก็หาได้จากสแควร์รูทส่วนจริงกำลัง2บวกส่วนจริงภาพยกกำลัง2เลยไม่อยากสับสนพอหาขนาด R ได้ปุ๊บข้อ2นะฮะหาอาร์กิวเมนต์นะหามุมเอาแล้วเธอจะหามุมจากไหนเนี่ยนึกในนั้นมุมไปแล้วเขาจะหากันเขาสายคอสแทนเนี่ยคือว่าเขาอยู่ใช่แหละสายคอสแทนนี้เวลาจะหามุมอ่ะเธอจะเก็บเป็นฟิสิกส์ถ้าเขาจะหามุมเขาว่าหามุมคือหาทิศฟิสิกส์เวลาหาทิศสายคอสแทนคือว่าเขาใช่อะไรกันใช่อะไรครับใช้แทนนะคะใช่ไหมคะเธอใช้แทนเพราะฉะนั้นเธอจะหาเซต้าได้จากไหนก็หาได้จากแทนแล้วฮะเซต้าดูตามรูปสิข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดข้ามชิดเพราะฉะนั้นก็คือ B ส่วนอะไรครับ A แทนเซต้าเท่ากับ B ส่วน A เรียนนะเมื่อหา R ได้หาเซต้าได้อันดับ3สำคัญมากฮะเช็คอะไรเช็คคิวอันนี้เซต้านี่คิวนะฮะคิวตัวนี้มาจากคำว่าอะไรครับคอร์ดรันคำว่าคอร์ดรันคือจำนวนภาพเช็คว่าไอ้จำนวนเชิงซ้อนที่เราพูดถึงเนี่ยมันอยู่ในคอร์ดรันเท่าไหร่นะฮะเช็คคอร์ดรันนะว่าอยู่คอร์ดรันเท่าไหร่ของเช็คคอร์ดรันของอะไรของมุมจะบอกว่าอยู่คอร์ดรันอะไรวงกลมครับแกน yแกน x ดูมุม0มุม90 180 270กลับให้เดิม360วนไปเรื่อยวนไปนะครับจะมุมเท่าไหร่ได้หมดแหละถ้าเป็นเรเดียนก็คือ0เรเดียนพาย2เรเดียนพายเรเดียน3พาย2เรเดียนแล้วก็2พายเรเดียนนี่นะอันนี้สำคัญมากเอาล่ะนี่นะสรุปอีกครั้งหนึ่งถ้ามีจำนวนเชิงซ้อน Z A บวก B I จะเขียนรูปเชิงคั่ว
จะเขียนได้เป็นรูปทรงก็คือแซดเท่ากับ R ปีกาคอสเซต้าบวกไอไซเซต้า1หา R ก่อนจากสแควร์รูท A กำลัง2บวก B ยกกำลัง2ซึ่งก็คือส่วนจินตภาพยกกำลัง2บวกส่วนจินส่วนจินยกกำลัง2บวกส่วนจินตภาพยกกำลัง2 2หามุมเซต้าฮะจากไหนแทนเซต้าเท่ากับ B ส่วน A เช็คคอนดันฮะจากไหนจากมุมนะฮะเช็คคอนดันจากมุมผ่านนะสมมุติเราจำได้แล้วสมมุติเราจำได้แล้วจำได้แล้วดูจงเขียนจำนวนเชิงซ้อนจงเขียนจำนวนเชิงซ้อนต่อไปนี้ในรูปเชิงคั่วเดี๋ยวก่อนที่ครูจะเขียนโจทย์อ่านออกนะฮะจงเขียนจำนวนเชิงซ้อนต่อไปนี้ในรูปเชิงคั่วคือหลักการคือว่าคือมีจำนวนเชิงซ้อนแซดซึ่งมันคืออะไรครับ a บวกอะไรครับ b i เธอต้องการเปลี่ยนให้อยู่ในรูปเชิงอะไรฮะคั่วนั้นแซดเท่ากับอะไรนะ r ปีกาคอสเซต้าบวกไอไซเซต้าหลักการมี3ข้อข้อ1หาอะไรก่อน r จากสแควร์รูท a กำลัง2บวก b ยกกำลังเธออย่าไม่ใช่คำว่าโง่เราต้องฉลาดข้อ2หาอะไรคะเซต้าจากไหนแทนเซต้าเท่ากับ b ส่วนแล้วเธออย่าลืม b คือส่วนจินตภาพ a คือส่วนอะไรคะจริงแล้วก็เช็คอะไรคะคอดแรนฮะว่าอยู่คอดแรนอะไรเช็คจากไหนจากมุมเซต้าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโอเคอันนี้เธอไม่ละนะคะเธอจะเขียนอะไรอีกเหรอคะจะเขียนอีกเลยเนี่ยมีไปแล้วทีเดียวคุณเจอโจทย์กดทวนให้เราดูอีกรอบหนึ่งเอาละค่ะดูข้อ A กันแล้วกันผมไม่เอาข้อเล็กข้อหนึ่งหนึ่งบวกรูทสามไอครับเนี่ยนี่คือตัวเชิงซ้อนโจทย์มันนี้แปลไทยเป็นไทยเธอต้องแปล1บวกรูท 3i ให้อยู่ในรูปเชิงคั่วซึ่งอิตานี่เนี่ยไงนะแท้ที่จริงก็คือตัวแซ่เท่ากับอะไรนะเนี่ยแซ่คืออะไรกด1บวกอะไรฮะรูท 3i ก็แท้ที่จริงแบบฟอร์มทั่วไปมันคือแซ่เท่ากับอะไรนะ a บวกอะไรครับ bi เพราะฉะนั้นเวลาเห็นอย่างนี้นะฮะเห็นอย่างนี้เธอบอกได้เลยส่วนจริงคือตัว a เท่ากับอะไรคะ1ส่วนจินตภาพคือตัว b เท่ากับอะไรฮะรูท3เมื่อกี้นะฮะถ้าเธอเอานี้เขียนคั่วดับ1บวกรูท3ใหม่เขียนเป็นคั่วดับแซดตัวนี้คือคั่วดับ1รูท3 x เป็นบวก y เป็นอะไรครับบวก x บวก y บวกแสดงว่าอยู่ในคอดันที่1ใช่ไหมฮะอยู่ในคอร์ดที่1แน่ x y เพราะฉะนั้นที่เธอกำลังพูดถึงเนี่ยอยู่ในคอร์ดที่1แน่โอเคไหมฮะอยู่ในคอร์ดที่1อันดับที่1เธอหาอะไรก่อนนะฮะหาตัวอะไรก่อน1คุณหาตัว r ก่อนหา r จากไหนสแควร์รูท a กำลัง2บวก b ยกกำลัง2ตักแทนค่าซิ a ก็คือเลข1กำลัง2บวกรูท3ยกกำลัง2 1กำลัง2ได้1รูท3กำลัง2รูท3รูท3ได้3 1บวก3ได้4อู้เนี่ยนะเขียนละเอียดมากนะคะ r รูท4เพราะฉะนั้น r คือเลขอะไรเลย2เห็นไหมได้ r แล้วพอได้ r
จำได้ไหมเมื่อกี้หาอะไรเลยหาเซต้าไงครับคุณหาเซต้าได้จากไหนแทนเซต้าเท่ากับ b ส่วน a อ่ะแทนเซต้าเท่ากับ b b คืออะไรรูท3 a คืออะไร1เขียนใหม่แทนเซต้ารูท3ส่วน1คือรูท3เนี่ยตั้งสติให้ดีนะครับแทนเซต้าครับรูท3คือแทนกี่องศาครับ60เธอก็เขียนว่าแทน60แทนเซต้ากับแทน60งั้นเซต้าเท่ากับ60องศาครูถามจริง60องศาอยู่ในพจน์อะไรผมตายแล้วตอบไม่ได้คนได้เลยฮะคนที่1เพราะฉะนั้นเธอบอกได้เลยว่าเซต้านี่นะฮะอยู่ในคอร์ดรันที่1ก็จริงนะใช่ไหมครับก็จริงหรือเนี่ยนะเดี๋ยวเธอระวังนะเธอหามาได้60แต่เมื่อกี้เราเช็คแล้วว่ามันต้องอยู่ในคอร์ดนั้นเท่าไหร่ฮะ1เธอก็ต้องจัดการมุมให้อยู่ในคอร์ดนั้นที่1เดี๋ยวเธอจะเจอปัญหาเองไม่ได้นะได้แล้วอยู่ในคอร์ดที่1เพราะฉะนั้นนะคะ1บวกรูท 3i เขียนในรูปเชิงคั่วก็คือทั่วไปคืออะไรฮะ r ปีกาcos θ บวก i sin θ งั้น1บวกรูท 3i ก็คือ r คือเท่าไหร่ฮะ2ปีกา cos θ θ คือเท่าไหร่60บวก i sin θ θ คือเท่าไหร่ครับ60answer โอเคไหมครับนะโอทีนี้ถ้าเกิดว่าตรีโกณผมไม่แข็งแรงนะคะเดฟแน่ครับเดสมอลเล่แน่เลยนะตรีโกณจะไม่แข็งแรงแข็งแรงไม่แข็งแรงครูที่บอกเลยใช่ไหมครับว่าตารางลองทวนสิจำได้ไอ้ตารางเนี่ยสำคัญมากใช่ไหมฮะเขาพลาดนะเขาพลาดนะนี่เลยนะสายคอสแทน30 45 60เขียนว่าอะไรนะ1 2 3 3 2 1รูทส่วน2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 รูทส่วนสองอีกหนึ่งไม่ต้องใส่ไอ้ที่รูทหนึ่งไม่ต้องใส่ไอ้ช่องนี้มันจากข้างบนหารกันเพราะแทนหารจากไซน์หารคอสอีสองอันนี้หารกันได้เป็น1ส่วนรูทสามสองอันนี้หารกันได้1สองอันนี้หารกันได้รูทต้องแม่นต้องแม่นจึงจะชนะนะคะขอโทษ